รถสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะคาบะวันนี้เราก็จะลงทะเลสาบยามานากะโกะนะคะคาบะTKLS สาวซ่าแห่งไซตามะและทีมงานโตเกียวเลิฟสตูดิโอจะพาเพื่อนๆลงรถและเรือนะคะสะเทินน้ำสะเทินบกก็พาล่องทะเลสาบยามานากะโกะนะคะซึ่งเจ้ารถเจ้าเรือคันนี้มีชื่อว่าคาบะนะคะก็เป็นฮิปโปค่ะให้เพื่อนๆลองดูกันนะนี้เขาก็ให้อุปกรณ์นะคะมีหูฟังแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะคะอันนี้สมาชิกของพวกเรานะคะจีก็เจอด้านนี้อ่ะมีน้องฟ้านะคะสวัสดีค่ะจากเพจอะไรคะจากเจแปนกับตัวยี่ค่ะそれでは皆様大変お待たせをいたしました本日は水陸両用山中湖の川によーく覚えておくがよい改めまして皆さんこんにちはこんにちは今日は山中湖のカバさんに会いに来てくださりどうもありがとうございますこれですね花のトンネルをこれから下っていきたいと思いますあそれでは行きましょう大丈夫でしょうかさらにこの先攻めかぶ正面には大きな木が見えてる大丈夫か危ないぶつかるスレスレのところ今無事に通り抜けますありがとうたどり着きました運転さんに拍手をお願いいたしますさあ本日ですねワイルドな運転さばきを見せております渡辺ドライバーですいよいよこれからですねバスのハンドルよりこの正面船の風へと手が移り変わっていきますこのまま船長さんへと変身してしまいますさあここでですね皆様には心の準備をしていただきたいと思いますが本日最後のダイビングとなりますえ後悔ないようにですね水しぶきを浴びたいお客様窓のオープンをお願いいたしますなおこちらのライフジャケットは今日つけずに行きますバス行くセーフ安全です後ろから照って黒いバックルが前でカチッとはまれば OK となっていますこのバス安全で沈まない設計ですので今日はつけずに帰ってきたいと思いますなお緊急の際ですねお客様はこちらにそして2列目以降のお客様につきましては前のシートの下にご用意させていただいておりますさあそれでは皆さん準備の方はよろしいでしょうかいよいよカバさん湖に向かって発進します心の準備は良いかな前の水しぶきにも最後まで注目していてくださいさあそれでは行きましょう今まで陸を走っていたカバさんはお風呂と変わる瞬間がやってまいりました湖に向かってใครที่หลงไหลกับความงามของภูเขาไฟฟูจิจะต้องไม่พลาดกับแหล่งชมฟูจิอีกหนึ่งที่ที่สวยที่สุดและอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวนั่นก็คือทะเลสาบยามานากะโกะเป็นทะเลสาบหนึ่งใน5ทะเลสาบที่ล้อมภูเขาไฟฟูจิและยังเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง5อีกด้วยนะคะทะเลสาบยามานากะโกะจัดได้ว่าเป็นจุดชมฟูจิที่สวยงามไม่แพ้ทะเลสาบอื่นๆเลยทีเดียวที่สำคัญนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่มุ่งตรงกันไปที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะซึ่งไฮไลท์ของทะเลสาบยามานากะโกะที่เด่นก็คือการได้ขึ้นรถฮิปโปสะเทินน้ำสะเทินบกอย่างคาบะบัสค่ะหากใครได้ขึ้นแล้วเราก็รับรองได้ว่าต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะさあ今レールの上を登ってきているようです分かりましたでしょうかしっかり分かりましたねさあそして静かになりましたここで今船からバスのエンジンへとチェンジいたしまして無事に上陸することができました船長さんに拍手をお願いいたしますเป็นไงบ้างคะนั่งเรือเยี่ยมมากครับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากอยากทนมากครับยอดมากจริงอันนี้เราก็ลงจากเรือแล้วนะคะกำลังจะไปเข้าห้องน้ำค่ะบ๊ายบายอ
จไหมน่าจะอร่อยละมั้งเป็นของแนะนำของใช่ไหมเป็นของแนะนำเขาบอกว่ามีชื่อเสียงก็คือบาทเจ็ดร้อยหกสิบเยนซื้อเป็นของฝากได้นะคะและนอกจากนี้ที่ว้าวไม่แพ้ที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือในส่วนของของฝากค่ะใครขาช้อปต้องฟินอย่างแน่นอนซึ่งจุดขายของฝากก็อยู่ใกล้ๆกับจุดจอดรถบัสคาบาบัสนั่นเองนะคะโดยมีสินค้าหลากหลายที่ให้เราเห็นแล้วอยากสอยติดไม้ติดมือกลับไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ขนมญี่ปุ่นโบราณเบียร์โปสการ์ดและของเล่นเป็นต้นโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบวาราบิโมจิแล้วก็อย่าได้พลาดเที่ยวค่ะสำหรับร้านของฝากนี้วาราบิโมจิได้ถูกจัดอันดับให้เป็นของฝากท็อปฮิตอันดับหนึ่งเลยนะคะ TKLS สาวแซ่บแห่งไซตามะจะพลาดได้ยังไงจัดมาลองแล้วค่ะอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือแต่เสียดายที่ซื้อมาน้อยไปหน่อยไม่อย่างนั้นคงจะฟินกว่านี้แน่ๆเลยค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเรา TKLS สาวแซ่บแห่งไซตามะและทีมงาน Tokyo Love Studio ยังมีเรื่องราวความสนุกแซ่บและอร่อยในญี่ปุ่นอีกมากมายถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าเรื่องถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย